สีหวานน่ารักมากๆเลยแบบนี้ต้องทำขนมอร่อยๆฉลองเกาอกใหม่ซะหน่อยแล้วอันดับแรกเราก็จะมาผสมแป้งกันก่อนเลยร่อนแป้งเพื่อไม่ให้แป้งเกาะตัวกันเป็นก้อนนะใส่ไข่น้ำตาลเกลือเติมนมลงไปแล้วก็ตีแป้งให้เข้ากันเลยเมื่อแป้งมีเนื้อเนียนละเอียดแล้วก็นำมาใส่ถ้วยเสร็จแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นให้แป้งเซตตัวนะจ๊ะตอนนี้แป้งของเราก็เซตตัวแล้วนะเดี๋ยวเราจะนำมาปั้นเป็นรูปขนมปังกันเลยจ้าเสร็จแล้วก็ทาหน้าขนมปังด้วยไข่แดงนะจ๊ะเสร็จแล้วก็นำมาเข้าตู้อบกันเลยตอนนี้ขนมปังของเราก็สุกแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาหั่นกันเลยดีกว่าเอาล่ะต่อไปเราก็จะมาหั่นเมลอนเพื่อเอาไปเป็นส่วนผสมของแป้งขนมกันเลยนำมาปั่นให้ละเอียดแล้วก็ร่อนแป้งกันก่อนนะใส่น้ำตาลแล้วก็เมลอนปั่นละเอียดของเราเติมนมแล้วก็ตีแป้งให้เข้ากันเมื่อผสมเสร็จเข้ากันดีแล้วก็นำมาเทใส่ในถ้วยกันเลยแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะจ๊ะเมื่อแป้งเสร็จตัวแล้วก็นำมาปั้นเป็นขนมปังเมลอนกันเลยจ้าแล้วจ้านำไปอบกันเลยต่อไปนะเราก็จะมาทำขนมปังงาดำกันปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้เลยโรยด้วยงาดำทาด้วยไข่แดงนะเสร็จแล้วก็นำไปเข้าตู้อบกันเลยสุกแล้วขนมปังงาดำกลิ่นหอมน่ากินมากๆเลยล่ะต่อไปเราก็จะมาแบ่งแป้งเป็น3อันนะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เสร็จแล้วก็นำขนมปังทั้ง3ก้อนมาติดกันโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งว้าวหน้าตาน่าทานมากๆเลยเนี่ยต่อไปเราก็จะมาทำเพสเซลกันนะปั้นแป้งให้เป็นเส้นยาวๆเสร็จแล้วก็นำมาไขว้กันแบบนี้
สร็จแล้วแล้วเราก็เอาไปอบกันขนมอร่อยๆแล้วเราก็จะมาทำไอศกรีมผลไม้ไปด้วยเลยดีกว่าเมื่อหั่นผลไม้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทำไอศกรีมกันเลยแล้วนี่ก็คือส่วนผสมของไอศกรีมผลไม้นะจ๊ะก็จะมีนมมีโยเกิร์ตเกลือป่นแล้วก็ผงไอศกรีมนะจ๊ะก่อนอื่นก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปตามด้วยนมตามด้วยโยเกิร์ตนะจ๊ะใส่ผงไอศกรีมลงไปเสร็จแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นกันเลยจ้าไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ต่อไปเราก็จะมาทำไอศกรีมรสเมลอนกันนะเสร็จแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นกันเลยต่อไปเราก็จะทำไอศกรีมรสองุ่นกีวีกันนะจ๊ะไอศกรีมของเราก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนำไปใส่โคนกันเลยดีกว่าแล้วไอศกรีมผลไม้สีสันน่าทานทั้งนั้นเลยว่าไหมล่ะโอ้โหวันนี้ได้ขนมปังหลายอย่างมากๆเลยกลิ่นหอมขนาดนี้ต้องขอตัวไปกินก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะไก่ไหมถึงก็หิวไก่ก็ยังไหมอีกอ้าวลาพันเซลเป็นอะไรจ๊ะฮะคุณแม่มาคุณแม่คะพอดีหนูหิวก็เลยมาทอดไก่อะค่ะแล้วมันก็ไหม้จนดำเป็นปีเลยค่ะคุณแม่โธ่แล้วทำไมไม่บอกแม่ล่ะจ๊ะว่าหิวข้าวก็หนูไม่อยากรบกวนคุณแม่ค่ะอ่ะไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวแม่ทอดไก่ให้ก็แล้วกันนะจริงเหรอคะคุณแม่เย้เย้งั้นหนูไปนั่งรอนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จัดการให้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะก่อนอื่นนะเราก็ต้องเอาไก่ที่ไหม้ไปทิ้งก่อนนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้เราก็มาเตรียมไก่กันหมักด้วยเกลือแล้วก็พริกไทย
ร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยจ้าแม่คิดว่าไฟแรงไปนะเนี่ยเบาไฟหน่อยแล้วกันน่าจะสุกแล้วนะสีสวยเชียวทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแม่ก็จะเติมผงวิงแซบเข้าไปจะได้เป็นไก่วิงแซบนะเตรียมซอสมะเขือเทศที่ลาเปนเซลชอบกินทำหอยเชลล์อบชีสให้ลาเปนเซลอีกอย่างนึงก็ดีนะก่อนอื่นเราก็จะละลายชีสกันเลยนี่ก็เป็นชีสรูปดาวจ้าชีสละลายเรียบร้อยแล้วตักชีสลงไปที่หอยเชลเอาสัก140องศาก็แล้วกันว้าวสุกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าลาพันเซลหุ้ยน่ากินมากเลยค่ะคุณแม่แม่ทำหอยเชลล์อบชีสด้วยนะจริงเหรอคะคุณแม่สุดยอดไปเลยหนูกำลังอยากกินพอดีเลยค่ะจ้างั้นกินให้หมดล่ะค่ะคุณแม่งั้นขอเริ่มที่หอยเชลล์อบชีสก่อนเลยก็แล้วกันอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฝีมือคุณแม่เอาล่ะฉันจะกินไก่บ้างล่ะเอ๊ะทำไมเผ็ดจังเลยอะคะแต่ก็อร่อยดีนะเนี่ยพันเซลกินเสร็จแล้วก็ช่วยแม่เก็บของล้างด้วยนะจ๊ะได้เลยค่ะคุณแม่แค่นี้ก็เรียบร้อยฝากทุกคนกดติดตามช่องสมูทที่ทอยกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ